มาแล้วครับรายการรักพองช่วยสานต่อให้ระเบือนส่งสื่อสารถึงคนที่มีจิตร่วมกันร่วมปกป้องสถาบันให้มันคงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมนายสุเวชผู้ระหงกลับมารายงานตัวกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านผู้ฟังครับสัญญาครับจะกลับมาพัฒนารายการรักพ่อให้ดียิ่งขึ้นเพราะรายการรักพ่อเป็นรายการของทุกคนที่มีหัวใจรักพ่อและขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะที่มีหัวใจรักพ่อร่วมรายการโดยโทรศัพท์มาเปิดใจบอกรักพ่อและความประทับใจที่มีต่อพ่อของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระภูมิพลอดุลยเดชทางรายการจะบันทึกเสียงของท่านเก็บไว้แล้วนำออกอากาศในโอกาสต่อไปสนใจโทรศัพท์นัดหมายได้ที่เบอร์0868100474ภาพยนตร์บ่อยตั้งแต่เด็กนะครับก็ในตอนดูในโรงภาพยนตร์ทุกครั้งที่ดูภาพยนตร์เนี่ยจะต้องมีการฉายพระราชจริยวัตรของท่านพระราชกรณีกิจของท่านนะครับว่ามีภาพนึงที่ผมชอบมากคือเป็นภาพที่ท่านกำลังถ่ายรูปแล้วท่านก็มีเหงื่อไหลมาข้างๆผมรู้สึกว่าขนาดท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินน่ะท่านยังต้องทรงงานขนาดเหนื่อยขนาดนั้นเหงื่อไหลย้อยขนาดนั้นทุกยากขนาดนั้นก็เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือคนต่างชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะเคารพท่านแล้วก็ให้ความสำคัญกับท่านนะครับแล้วก็เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางครับให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะมีผลต่อคนอื่นๆอีกมากมายเราจะนึกถึงตัวท่านเป็นหลักว่าท่านเนี่ยยอมอุทิศตนเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยแค่ไหนเมื่อโชคชะตากำหนดให้มาอยู่ในโลกของคนพิการนาฬิกาชีวิตในแต่ละวันก็ช่างเชื่องช้ายาวนานไม่สิ้นสุดอยากจะทำงานเพื่อให้จิตใจเราสงบและจะได้ลืมอดีตที่ผ่านมา
มันก็เป็นความทุกข์อะแต่เพื่อนก็พูดว่าถ้าเขียนจดหมายไปหาสมเด็จท่านให้พระองค์ท่านช่วยหางานอะไรให้สักอย่างให้ทำก็น่าจะดีอะจนวันที่มีแสงสว่างนำทางชีวิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานอาชีพจักสารย่านลี่เผามาให้เปรียบดังทรงมอบนาฬิกาชีวิตเรือนใหม่นำคุณค่ากลับคืนมาให้ชีวิตของพวกเขาทุกคนการถักย่านลี่เผาแต่ละเส้นทำให้เรามีความสุขและลืมความทุกข์ที่ผ่านมาเราทรงเห็นคุณค่าของทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกว่าคนพิการหรือคนดีพระองค์ท่านก็ทรงพระเมตตาเสมอกันปัจจุบันนี้ครูวงฤกษ์งามเป็นครูสอนจักสารย่านลิเผาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็ผมก็ดีใจสุดจะปลื้มไม่ได้การได้ทำงานถวายพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือสังคมเป็นงานที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นพระคุณอันมากล้นเกินกว่าที่ผมจะหาคำพูดใดๆมาเปรียบได้เพราะในช่วงชีวิตนี้ถ้าไม่มีพระองค์ก็ผมก็คงจะไม่มีวันนี้เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีในดินแดนตะวันตกนั้นทรงให้ความสำคัญต่อการเตรียมพระองค์ในฐานะสมเด็จพระราชินีอย่างงดงามเหมาะสมและเป็นที่ชื่นชมยอมรับของชาวตะวันตกท่านก็มีนายช่างฝรั่งเศสชื่อมิสเตอร์บาร์แมนมาเตรียมฉลองพระองค์ซึ่งเขาแต่งให้ท่านสวยงามคนต่างประเทศก็ชื่นชมท่านมากไม่เพียงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจเท่านั้นแต่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจในฐานะผู้แทนชาวไทยที่ทรงนำมิตรภาพไปมอบให้แก่มิตรประเทศได้อย่างสมบูรณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่เคยเสด็จส่วนพระองค์เพราะทรงหวงเวลาไว้ให้กับราษฎรที่ยากจนในเมืองไทยมากกว่านั้นเสด็จไปก็เพราะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปแล้วก็มีเหตุอันสมควรเช่นนำศิลปาชีพไปเผยแพร่ไปแสดงเวลาที่ทรงมีว่างจากพระราชกิจมิวเซียมนี่เป็นที่โปรดของพระองค์เสด็จไปที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆก็เพื่อจะได้ทรงเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เพราะว่าทรงเสียดายว่าเมืองไทยนั้นยังไม่ค่อยมีพิพิธภัณฑ์มากพอสำหรับที่จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกิจในต่างแดนในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างสมบูรณ์และทรงเป็นผู้แทนคนทั้งชาตินำความเป็นไทยสู่สายตาโลกร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ปนิทานตามรอยพ่อของเมืองไทยด้วยใจและกายของเราทุกคนเมื่อพ่อแนะทางให้คิดชีวิตควรเป็นแบบไหนจะเป็นเพียงหญ้ารกดินหรือว่าหญ้าแฝดหากเราเลือกเป็นหญ้าดีย่อมทำให้แผ่นดินแข็งแรงและทำให้พ่อของเราอุ่นใจในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจสวัสดีค่ะพบกับพี่ดาวเวียงสมุทรและจิก้ามริวันกีริยกุลในช่วงในหลวงในดวงใจหนึ่งในดวงใจไทยทั่วล่าที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในรายการรักพ่อโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะThank you.
ค่ะเพลงที่ได้ฟังกันจบไปนั้นเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเป็นขวีบรรเลงโดยคุณธนิตศรีกลิ่นดีในงานเฉลิมพระเกียรติอัครศิลปินนะคะค่ะมาถึงช่วงเรื่องเล่าของในหลวงนะคะสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินกิจการตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตลอดจนถึงปัจจุบันทำให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่มีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบเนื่องจากสหกรณ์ทำหน้าที่ด้านการตลาดรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรและแปรรูปจำหน่ายเองนอกจากนี้โรงงานสามารถผลิตภัณฑ์นมจำหน่ายได้ทั่วประเทศเมื่อประกอบกับการดำเนินงานในรูปสหกรณ์ที่ผลประโยชน์ต่างๆส่วนใหญ่จะตกอยู่กับสมาชิกแล้วนับได้ว่าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์คือทางออกของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างแท้จริงดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีความก้าวหน้าเป็นลำดับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นี้นอกจากจะสามารถดำเนินธุรกิจเป็นของบรรดาสมาชิกทั้งหลายได้อย่างดีแล้วสหกรณ์ยังเป็นแหล่งจ้างงานในชนบทที่สำคัญแหล่งหนึ่งซึ่งทำให้คนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงในการมีโอกาสทำงานกับสหกรณ์อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งของชาวไทยและชาวต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางในด้านการพัฒนาชนบทที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเพลงเดินตามพ่อศิลปินแกมมี่โกซีรีนะคะอัลบั้ม Cover Night คำร้องและทำนองแต่งขึ้นโดยคุณยินดีรำพันธ์เรียบเรียงโดยคุณวิชัยปุญญยันน่าจะเป็นเพลงที่หลายคนคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับเพลงนี้แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวังที่พ่อหลังเพื่อคนไทยที่แสนนาทีล่วงไปที่พ่อเหนื่อยยากปราบรำฝ่าลมฝนพ่อทนสู้ทำอาบเหงื่อต่างน้ำนำทางเพื่อลูกเรื่อยมาพ่อผิดหวัง
เอาละค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติชุด9คำพ่อสอนโดยจะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพหลากสถานะทั้งชาวนาชาวไร่ข้าราชการครูและวันนี้เราจะมาเผยแพร่และนำเสนอในคำสอนของพ่อในเรื่องคนเราจะต้องรับและจะต้องให้โดยคุณสุชนวัฒนพงวานิชผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อรับสิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ตรัสในโอกาสต่างๆสิ่งที่ท่านตรัสจะเป็นหลักการสอนในชีวิตประจำวันการมีคุณธรรมการดำรงชีพหรือความขยันหมั่นเพียรอย่างผมอ่านหนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรมสรุปเล่มเล็กๆนะซึ่งพกใส่กระเป๋าเสื้อได้เนี่ยสิ่งนี้เป็นประโยชน์ที่เอาเรื่องที่ท่านตรัสในโอกาสต่างๆนะซึ่งสามารถอ่านเข้าใจเลยลองนึกถึงว่าเวลานี้เรามีปัญหาอะไรลองเปิดดูเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยตรงกับในความรู้สึกที่เรากำลังเป็นอยู่อ่านแล้วบางทีเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เราเผยแพร่คำสอนของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกไปประโยชน์ตอนนี้เป็นประโยชน์สู่ภาพรวมแล้วก็เป็นสิริมงคลกับหน่วยงานด้วยนะอันนี้ผมถือเป็นเรื่องสำคัญพระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติทรงครองราชเพื่อประโยชน์สุขชาวสยามแม้ลำบากทรงไปเยือนทุกเขตธรรมทรงติดตามทุกสุขราชมิห่วงกาย85พรรษามหาราชทรงเคียงชาติเคียงเมืองมิห่างหายเพื่อพวกเราชาวไทยได้สุขสบายขอถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวิดาวงศ์สิรินางสาวมริวัณกี้วิริยกุลและกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะค่ะก่อนจากกันปุกก้าก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพ่อหลวงมาฝากกันเช่นเคยนะคะการทำงานยากลำบากกว่าการเรียนการเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตรหรือเรียนวิชาต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยจัดลำดับให้แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้จำแต่ต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเองในอันที่จะทำสิ่งใดอย่างไรเมื่อใดหากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้ถูกช่องถูกโอกาสถึงมีวิชาอยู่ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนักพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่3กรกฎาคมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะธิดาก็ขอปิดช่วงรายการในหลวงในดวงใจด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเราเพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรมข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอว่าวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่งก็คือต้องทำเนื้อบำรุงเกษตรกรทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารจักรพันธ์เพนซิลิวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2541ค่ะ
แล้ววันนี้พุกก้าและธิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักพ่อรักพ่อเรารักพ่อรักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราพ่อเราคือพระเจ้าอยู่หัวเรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พ้องไทยหัวใจพักดีอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสามมาคีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะพร้อมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อนี่คือรายการคนรักพ่อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันที่ก็มาออกรายการหลักข้อค่ะปฏิบัติเป็นครั้งที่สองแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้นะคะหัวข้อที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คงอยู่ในคนเรื่องเกี่ยวกับภาษานะคะภาษาอะไรดีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาที่ใช้เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลสู่บุคคลนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าปี2015เนาะอีกประมาณ2ปีนับจากนี้เนี่ยประเทศไทยเองนะคะจะเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะคะ ASEAN Economic Community ที่เราได้ยินคนพูดถึงกันเยอะๆเลยนะคะสิ่งที่ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนก็หนีไม่พ้นเรื่องขององค์ความรู้และทักษะทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะของเด็กไทยของนักเรียนไทยจากข่าวการศึกษาผลการสำรวจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนใน44ประเทศทั่วโลกนะคะมีเพียงที่บอกว่าเขาเลือก44ประเทศในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยนะคะข้อมูลมาจากไหนจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษนานาชาติชื่อว่า Education First นะคะพบว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยเก่งมากค่ะอยู่ในอันดับที่42จาก44ประเทศค่ะอยู่ในกลุ่มที่ทักษะต่ำกว่าระดับมาตรฐานมากเกิดอะไรขึ้นนะคะประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันได้แก่อินโดนีเซียและเวียดนามเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนเหมือนเรานะคะยังอยู่อันดับที่ดีกว่าไทยเยอะเลยนะคะประเทศที่อาเซียนอีกประเทศที่อยู่ในลำดับที่ดีที่สุดก็ว่าได้ของ44ประเทศนี้ก็คือมาเลเซียนะคะอยู่ในลำดับที่9ที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดีแต่ที่9ของ44ประเทศเลยนะคะอยู่ในกลุ่มทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงในขณะที่เขตปกครองพิเศษหรือฮ่องกงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะญี่ปุ่นและเกาหลีอยู่ในอันดับที่12 13 14ขอโทษทีเรียงลำดับครับสินค้าฮ่องกง12เกาหลี13แล้วก็ญี่ปุ่น14โอ้โหญี่ปุ่นขนาดเป็นประเทศชาตินิยมนะคะเขายังอยู่ในลำดับที่14จาก44ประเทศนั่นเองทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดาว่านะคะเป็นของ
ประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นเพราะประเทศไทยยังขาดระบบและกลยุทธ์ที่ชัดเจนทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีตัวย่อว่า ONEC นะคะได้วางเป้าหมายไว้ว่าในอีกไม่เกิน20ปีปีนี้2556นะคะเรามาดูกันว่าปี2576จะเกิดอะไรขึ้นเด็กไทยจะต้องเชี่ยวชาญ3ภาษา1ภาษาไทยแน่นอนนะคะ2ภาษาอังกฤษ3ภาษาจีนนะคะเพื่อเตรียมพร้อมพร้อมให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านได้สิ่งที่ทำให้ดีเจนิกกี้ฉุกคิดได้มาก็คือเมื่อปี2012ปีที่แล้วนะคะกระทรวงศึกษาที่การประกาศมาเลยว่าปี2012จะเป็น speaking year นะคะเป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษและมีการรณรงค์ให้ในแต่ละโรงเรียนทั้งระดับประถมมัธยมและมัธยมนะคะEnglish Speaking Day นะคะหนึ่งวันที่จะมาพูดภาษาอังกฤษกันระหว่างครูกับนักเรียนนะคะแต่ไม่ทราบว่าเกณฑ์การวัดผลหรือเอาอะไรมาเป็นตัวบ่งชี้แต่ที่มีชี้วัดว่าทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียนได้จาก English Speaking Year หรือสิ่งที่ครูป้อนให้นักเรียนการสารทางด้านภาษาที่ครูมอบให้นักเรียนเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมากมายเท่าไหร่นะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะยังมีการนำอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษานะคะอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะที่เขาเรียกว่า master language นะคะภาษาแม่มาอาจารย์พวกนี้ได้รับการว่าจ้างเข้ามาสอนนะคะครูสอนภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งเพื่อนำความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้จากเจ้าของภาษาหรือ native speaker เนี่ยนะคะ native native speaker ก็คือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเนี่ยเอามาถ่ายทอดสู่นักเรียนก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าทำไปแล้ว315วันที่ผ่านมามีการสั่งจองวัดผลประเมินผลแสดงผลนำมาถ่ายทอดนำมาอะไรในการประชุมในการทำสัมมนาอะไรก็ตามเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยบ้างหรือเปล่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอันนี้ก็คือประสบการณ์ตรงเนื่องจากดีเจนิกกี้มีอาชีพนะคะในการเป็นฟิลเตอร์ก็แปลว่าผู้สอนพิเศษนั่นแหละนะคะจะไม่ใช่ฟิชเชอร์แปลว่าครูอาจารย์นะคะฟิลเตอร์คือเอ็กซ์ตร้าคลาสฟิชเชอร์แล้วกันนะคะครูสอนพิเศษนั่นเองนักเรียนจำนวนมากนะคะที่ดิฉันที่มีโอกาสได้สอนเนี่ยมีความอยากที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษในหลายๆแง่แต่ถ้าพูดถึงด้านเป้าหมายทางด้านการศึกษาอย่างเดียวที่เรียกว่า education purpose ทุกคนคาดหวังว่าจะต้องมีการสอบเพื่อให้ได้คะแนนสอบว่าระดับภาษาอังกฤษที่ผ่านมาตรฐานในการศึกษาต่อนะคะยกตัวอย่างถ้าเรียนปริญญาตรีในประเทศที่จบการศึกษาไทยแล้วต้องการจะไปศึกษาต่อต่างประเทศในภาษาอังกฤษหรือที่เรารู้ว่า international program นะคะก็คือ English program เนี่ยจะต้องมีการสอบวัดระดับข้อสอบประมาณ2แบบด้วยกันนะคะเพื่อให้ผ่านเนี่ยมีความยากลำบากของนักเรียนหลายๆท่านหลายๆคนที่ได้ฝึกสอนเขาได้คุยกับเขาหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่การศึกษาไทยเกิดอะไรขึ้นนะคะเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่บางเด็กบางคนเขาเรียนตั้งแต่อนุบาลด้วยซ้ำประถม1จนถึงประถม6ปีม.1ถึงป.6อีก6ปีรวมเป็น12ปียังไม่พอนะคะพอเรียนในระดับมหาวิทยาลัย4ปีเนี่ยบวกเข้าไปเบสิก12บวก4 16เกือบบวกเลขเห็นนะคะ16ปีที่เกิดอะไรขึ้นปัญหาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยก็คือเราไม่ได้ใช้ทุกวันข้อที่1นะคะข้อที่2เป็นการเรียนเชิงวิชาการอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าทักษะการเรียนภาษามี4ด้านนะคะฟังนะคะ listening พูดมาคู่กัน listening and speaking มาคู่กันอ่านนะคะ reading แล้วก็เขียน writing 4ด้านมันต้องมาคู่กันเด็กบางคนมาเรียนโอ้โหอ่านแตกฉานเลยนะคะเข้าใจแต่พอให้เขียนไม่ออกเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเพราะมันไม่เกิดการ implement คือการเอาไปใช้งานนะคะ
เด็กบางคนเก่งเรื่องภาษาการสอนและการพูดมากเนื่องจากที่บ้านส่งไปซัมเมอร์แคมป์ที่ต่างประเทศตลอดหรือว่าเรียนอยู่กับเพื่อนต่างชาติเรียนโรงเรียนนานาชาติฟังพูดได้เต็มที่แต่วิชาการพอให้เขียนให้อ่านยากทำไม่ได้สิ่งที่การศึกษาไทยจะต้องพัฒนาด้านภาษาอังกฤษก็คือให้ทั้งสามทั้งสี่มันบาลานซ์กันนะคะท่านที่จะต้องพูดห้องนักเรียนที่อ่านออกจะต้องเขียนได้ตรงนั้นมันถึงมีคำว่าอ่านออกเขียนได้นะคะมาคู่กันอ่านออกแต่เขียนไม่ได้ก็ไม่เกิดผลในทางการนำไปใช้งานแต่อย่างใดก็อยากจะฝากไว้ให้เป็นแง่คิดสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษาซึ่งดีเจนิกี้ก็เป็นหนึ่งคนในนั้นด้วยที่มีความเป็นห่วงต่อการเข้าถึงประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนะคะอย่าลืมว่าเราไม่ได้แข่งกับคนในประเทศอย่างเดียวหรอกตอนนี้นะคะเราแข่งกับอีก9ประเทศที่เหลือซึ่งแน่นอนนะคะเมื่อก่อนเวียดนามนี่กับเรานี่สูสีกันตอนนี้เขาแข่งเราไปเรียบร้อยแล้วประเทศที่น่ากลัวอีกประเทศหนึ่งก็คือพม่านะคะเพราะพม่าเคยเป็นโคโลนีนะคะเป็นประเทศนั้นคนของอังกฤษมาก่อนที่นั้นภาษาอังกฤษเขาโอ้โหอย่าให้ถามเลยนะคะเราจะพัฒนาไม่ใช่พัฒนาไปสู้เขาจะเลยแซงเราไปแล้วนะคะจึงขอให้ตื่นตัวกันนิดนึงนะคะอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์กับมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าระบบการศึกษาเขาดีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาก็ใช้เหมือนจะเป็นภาษาราชการไปแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วเรื่องที่เท่ากันเรามาดูกันดีกว่าว่าอีก20ปีที่ทางผู้ทำงานด้านการศึกษาผู้บริหารการศึกษาเขาบอกไว้ก็คือเราอยู่ในระดับเดียวกับอินโดนีเซียใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าอีกหน่อยเราจะอยู่ยังไงเราจะเป็นยังไงนะคะใน44ประเทศของเอเชียเราอยู่ลำดับที่42แล้วนะคะก็คงไม่อยากจะเป็นที่โหลมั้งในห้องประเทศไทยเนาะก็ฝากไว้นะคะตอนนี้ยังไม่พูดถึงภาษาจีนที่จะเข้ามาเป็นภาษาที่3เลยนะคะของโลกเลยก็ว่าได้เพราะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจตอนนี้อเมริกาก็ย่ำแย่แล้วนะคะจะมีคนแข่งได้ก็เหลือแต่จีนแล้วละมั้งคะนะตอนนี้ก็คิดว่าวันนี้คงให้เนี่ยคิดว่าจริงค่ะขอบคุณที่ชวนมาออกรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังดีเจค่ะสวัสดีค่ะขอย้ำอีกทีนะว่าคนไหนโชคดีที่มีที่เราได้มีโอกาสใช้คำว่าพระเจ้าอยู่หัวทำไมล่ะเรามีพระเจ้าที่อยู่ในหัวเราที่คอยช่วยเหลือเราที่คอยเป็นแนวทางให้เราที่คอยเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราแล้วตัวอย่างที่ดีก็คือทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงงานก็จะเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงงานอย่างจริงจังแล้วผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมดคือประชาชนแท้ๆเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วมีโอกาสได้เรียกคำว่าพระเจ้าอยู่หัวอยากจะขอยืนยันว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยซึ่งอยู่ในใต้พระบรมที่สมภารของพระองค์ท่านจะไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครแล้วจะไม่ขออะไรจากพระเจ้าอยู่หัวอีกเลยจะขอให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความสุขมีพระพรหมัยสมบูรณ์แล้วก็ดูความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองให้ยืนยาวที่สุดช่วงกลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเองค่ะในหลวงทรงสอนให้พวกเราพึ่งตนเองเพราะสังคมบริโภคจะเป็นทาสของผู้ผลิตการพึ่งตนเองได้ทำให้ไม่ต้องเป็นทาสใครเมื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วพยายามพึ่งตนเองได้นะคะรายการรับพ่อในช่วงนี้จึงนำเคล็ดลับง่ายๆทำได้เองมาฝากกันค่ะการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีนว่าอาหารที่ไม่ควรกินมากเกินหรือกินบ่อยเกินได้แก่1ไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้ามีสารตะกั่วค่อนข้างสูงตะกั่วจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมน้อยลงไปถ้ากินบ่อยๆจะเสี่ยงต่อการเป็นกระดูกโป่งบางและอาจได้รับสารพิษตะกั่วเช่นสมองเสื่อมและเป็นหมัน2ปลาท้องโกกระบวนการทำปลาท่องโกมีการใช้สารส้มซึ่งมีตะกั่วปนเปื้อนตะกั่วทำให้ไตทำงานหนักในการขับสารออกไป
นอกจากนั้นยังทำให้คอแห้งเจ็บคอง่ายโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคร้อนใน 3. เนื้อย่างกระบวนการลมไฟย่างไฟทำให้เกิดสารเบนโซไพลีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้ก่อโรคมะเร็ง 4. ผักดองผักดองและของหมักเกลือทำให้ร่างกายได้รับเกลือโซเดียมสูงถ้ากินบ่อยเกินหรือมากเกินจะทำให้หัวใจทำงานหนักเกิดความดันเลือดสูงและโรคหัวใจได้ง่ายนอกจากนั้นกระบวนการหมักดองยังทำให้เกิดสารแอมโมเนียมไนไตรซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเคล็ดลับง่ายๆทำกันได้ทุกคนเลยค่ะพระภูมิพลล้นเกล้าเผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนหลักปรัชญาการทำงานของในหลวงซึ่งพระองค์ได้ทรงทำงานอย่างหนักและทำให้เรามองเห็นปรัชญาแนวคิดได้หลายๆแง่มุมทีเดียวเคยได้ยินเพื่อนบางคนรับราชการขยันและตั้งใจทำงานมากพูดว่าเราทำงานเกินเวลาเพียงวันละชั่วโมง2ชั่วโมงยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ในหลวงได้ทรงงานหนักทั้งชีวิตเพื่อประชาชนดังนั้นคนไทยจึงเกิดความศรัทธาและความจงรักภักดีเกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคุณงามความดีที่พระองค์ทรงงานหนักเพื่อคนไทยและความยั่งยืนของชาติไทยมาตลอดเวลาการครองราชตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ที่ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนไทยทั้งปวงจัดทำโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติบทกวีเสี้ยวคำหนึ่งทับกระท่อมมุงจากฟากไม้ไผ่กลิ่นควันไฟฟุ้งลอยอ้อยอิ่งฝันไก่คุ้ยเขี่ยกลางลานเห็นนานครันคอยคืนวันใดนับได้กลับยืนคือความหลังฝังใจในวันโน้นมาปลอบโยนดับโศกโลกเสมือนส่งสื่อสารผ่านสายคล้ายมาเตือนอย่าลืมเลือนแผ่ผังที่ยังรอลาวเติมต่อข้อความตามช่องว่ายากสะสางบางใจของใครหนอผมไม่เต็มคนเคยไม่เคยพอจึงต้องต่อไต่เต้าวกเข้าคุ้งติดกับดักปักโคนอันโอนอ่อนเร่งเร้าร้อนหาเงินตรามาถลุงติดหนี้สินกินใช้ให้นางนุ่งลืมกระบุงเก็บถั่วข้างรั้วรายแม้คิดถึงป่านใดยากได้กลับคืนห้องหับแห่งหวังดั่งใจหมายลืมกระท่อมกบฝันจนวันตายยากขืนกายจากบาทฆ่าท่าทุกโดยไอฝนหยาดน้ำคราวจากราวฟ้าหลายท้องถิ่นทำงานต่างแผ่นดินสับส
ินมีแล้วมากมายทุกอย่างล้วนมีครบครันสุขสันต์ครอบครัวสมใจบ้านรถท่องเที่ยวสบายสุดท้ายลืมให้แผ่นดินสำนึกคุณแผ่นดินที่อยู่กินนะพวกเราทดแทนคุณเม็ดข้าวคุณเนื้อก้าวเจ้าแผ่นดินสำนึกคุณแผ่นดินให้แผ่นดินเพื่อแผ่นดินสำนึกทุกชีวิตให้แผ่นดินถิ่นเกิดกายแผ่นดินเพื่อแผ่นดินสำนึกทุกชีวิตให้แผ่นดินถิ่นเกิดกายอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นดินพ่อแม่ของเราสำนึกคุณแผ่นดินแผ่นดินในหลวงของเราอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นปู่ย่าตายายสำนึกคุณแผ่นดินทรัพย์สินของประเทศไทยอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นดินพ่อแม่ของเราสำนึกคุณแผ่นดินแผ่นดินในหลวงของเราอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นดินปู่ย่าตายายสำนึกคุณแผ่นดินทรัพย์สินของประเทศไทยอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นดินพ่อแม่ของเราสำนึกคุณแผ่นดินแผ่นดินในหลวงของเราอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นดินปู่ย่าตายายสำนึกนิ่งเฉยอยู่ร่วมรับร่วมรู้ร่วมแรงร่วมใจให้เอ่ยอย่านิ่งเฉยอยู่อย่ามัวแต่ดูมาร่วมกันดับไฟให้เอ่ยจงแสดงพลังร่วมหยุดยับยั้งก่อนจะเกิดสิ่งร้ายอีกครั้งน้ำตาไทยไหลหยุดไว้อย่าให้ซ้ำรอยไทยเอ่ยรู้รักสามัคคีประโยคนี้พ่อสอนบ่อยๆไทยเอ่ยหันหน้าหากันคือไทยทั้งนั้นทั่วเขตขันดงดอยไทยเอ่ยปรึกษาหารือส่งยิ้มประสานมือส่งเสียงเรียงถ้อยระดมสมองร้องดองเกี่ยวก้อยแล้วบรรจงร้อยสายใหญ่เป็นสายกลางหยุดหยุดหยุดวิกฤตการสื่อสารด้วยหัวใจใสประจานรวมเป็นหนึ่งพลังไทยรวมใจพักพระองค์พ่อคือศูนย์กลางถือกำเนิดเกิดเป็นไทยใครหน้าไหนคิดเปลี่ยนไทยให้เปลี่ยนทางจะเอาชีวิตยอมอุทิศขัดขวางปกป้องไทยดำรงไว้เป็นไทยเดียวเฉยอยู่ร่วมรับร่วมรู้ร่วมแรงร่วมใจให้เอ่ยอย่านิ่งเฉยอยู่อย่ามัวแต่ดูมาร่วมกันดับไฟให้เอ่ยจงแสดงพลังร่วมหยุดย
ับยั้งก่อนจะเกิดสิ่งร้ายกี่ครั้งน้ำตาไหลไหลหยุดไว้อย่าให้ซ้ำรอยหยุดหยุดหยุดวิกฤตการสื่อสารด้วยหัวใจใสกระจ่างรวมเป็นหนึ่งพลังไทยรวมใจพรรคพระองค์พ่อคือศูนย์กลางถือกำเนิดวางปกป้องไทยดำรงไว้เป็นไทยเดียวผนึกแรงแสดงพลังปกป้องไทยคำกรของท่านพุทธทาสท่านกล่าวไว้ว่าคำประพันธ์บทพระธรรมไม่จำเพาะว่าจะต้องไพเราะเพราะอักษรหรือสัมผัสชดช้อยแห่งบทกรที่อรชรเชิงกวีตามนิยมขอเพียงแต่ให้อัดแห่งธรรมะได้แจ่มจะขนาดเห็นเป็นปฐมดาวได้รสแห่งพระธรรมดับอารมณ์ที่อาจบ่มเบิกใจให้เจริญให้นิสัยเปลี่ยนใหม่จากก่อนเก่าไม่ซึมเศร้าสุขสง่าน่าสรรเสริญเป็นจิตกล้าสามารถไม่ขาดเกินขอชวนเชิญชมธรรมรสงดกวีคำกรสอนธรรมะโดยท่านพุทธทาสเรื่องความเป็นพระความเป็นพระคือจิตภาคจากกิเลสรู้สังเกตไม่ประมาทฉลาดเฉลียวสำรวมระวังรักษาใจไปท่าเดียวเพื่อตีเลี้ยวภัยทั้งสามไม่ตามตอมจากเรื่องกินเรื่องกามและเรื่องเกียรติยศเห็นเสนียดในร้อนเย็นทั้งเหม็นหอมไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ออมชอมกิเลสล้อมลวงเท่าไรไม่หลงลมจิตสว่างใจสว่างมโนสงบทั้งคันคบกายวจีที่เหมาะสมความเป็นพระจึงชนะเหนืออารมณ์โลกนิยมกระหยิ่งใจจึงไหว้แหลความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลของการกระทำของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลกับเราร่วมรายการกับเราท่านผู้ฟังท่านใดสนใจร่วมรายการกับเราหรืออยากจะพูดคำว่ารักพ่อผ่านรายการของเราทางรายการเรายินดีครับโทรศัพท์นัดหมายบันทึกรายการ0868100474ครับก่อนจากกันวันนี้อยากจะขอฝากคติไว้เตือนใจกายออกกำลังจึงแข็งแรงจิตใจทำสมาธิจึงมีพลังก่อนจากกันวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรสวัสดีครับ